แล้วก็ประเด็นถัดมาพี่น้องพี่น้องถามว่าไก่เถื่อนมาเคยในพื้นที่บ้านของเรานั้นตกลงมันจะเป็นม่านดอแอด้วยหรือไม่ท่านสามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งเพื่อการเผยแพร่งานศาสนาออนไลน์ได้ที่ธนาคารกสิกรไทยนายฮาสันมานละโตเลขบัญชี0972779830เนาะไก่เถื่อนมาเคยเทบ้านเราเนาะทางเมกไก่ทางไก่พี่น้องนาเราที่จัดว่าเป็นม่านดอเอนี้ได้หรือไม่เนี่ยเพราะเดิมที่เรื่องม่านดอเอนี้พี่น้องผมค่ะอธิบายไปแล้วในหลายๆคลิปด้วยกันเนาะแต่ว่าตบตวนสักอีกหนึ่งก็ความเข้าใจเบื้องต้นพี่น้องแต่ทอก็เลยว่าไก่เถื่อนดังกล่าวเคยดังกล่าวนี้พี่น้องเคยไก่ดังกล่าวนี่ถือว่าไม่จัดเป็นม่านดอเอนะถือว่าไม่จัดเป็นม่านดอเอเพราะอะไรพี่น้องเพราะคำว่ามาลนดออีออนนี่ม่านดอเอก็คือสับสินสิ่งของต่างๆที่มีเจ้าของมีเจ้าของพี่น้องแต่ขณะเดียวกันไก่เถื่อนนี่ไข่ไก่เถื่อนพี่น้องถึงมาไข่ในพื้นที่บ้านของเรานี่มันเป็นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของเนี่ยสัตว์เถื่อนไก่เถื่อนนกเถื่อนเป็นสัตว์ที่ไม่มีเจ้าของนะนี่ทีแรงกันไปแรงกันมาให้พี่น้องไม่ใช่ว่าไก่เถื่อนไก่เจไก่เถื่อนเนี่ยก็พามาเลี้ยงแคว้นอันนี้มันเป็นเจ้าของของพระองค์ซะแล้วเนาะแล้วไงว่าเถื่อนมาเดิมๆเนาะมันก็หนกเข้าย้อยมิ้นหาหนกเถื่อนก็ว่าแต่เรามาจับใส่กรงข้าวเราเลี้ยงข้าวเราพกอะไรล่ะพี่น้องโชตีนข้าวเราฟาไปอันนี้มันมีเจ้าของแล้วมันมีเถื่อนเลยแต่นี้ที่พี่น้องถามก็คือ ไก่เถื่อนจริงๆเพราะฉะนั้นม่านตัวเอเนี่ยเป็นทรัพย์สินสิ่งของต่างๆที่มีเจ้าของอยู่แต่เราไม่สามารถสืบรู้ได้ว่าใครคือเจ้าของของมันซืบไม่รู้พี่น้องไม่มีความสามารถที่จะซืบรู้ได้ว่าเคยเป็นเจ้าของของมันดังนั้นไก่เถื่อนก็เหมือนกันพี่น้องเนี่ยนกเถื่อนก็เหมือนเพราะฉะนั้นทั้งหมดทั้งมวลนี้อนุญาตให้เราจับเรากินรองเอาเรานำผ้าไปขายอะไรต่างๆได้ทั้งสิ้นเราจับมาแล้วสามารถที่จะเป็นมีเล่ห์กรรมสิทธิ์ของเราครอบครองถูกต้องตามหลักการชะโรถูกต้องตามหลักการศาสนามีข้อสังเกตตอนหนึ่งพอที่จะเป็นอิบารัตที่มาบ่งชี้ได้พี่น้องว่าม่านดอเอนี่ก็คือมีเจ้าของเนี่ยในหนังสือยานาตุตอลิบีเล่มที่2หน้าที่121เนี่ยแล้งกันถึงอะไรล่ะพี่น้องอิฐที่เข้าผ้าไปดับโฮมลมรบลุ่มฟังซบเนี่ยคูโบนั้นเป็นคูโบสาธารณะเมื่อเป็นคูโบสาธารณะเป็นคูโบติวากอฟนี่พี่น้องหรือเป็นคูโบติมุสับบะละตกซาเบนไม่อนุญาตให้คนหนึ่งคนใดพี่น้องฟังมายัดแล้วไปดับอิลอมรอบยกเว้นผู้นั้นเป็นคนอาเลมเป็นตุครูเป็นคนวาลียุลลอเป็นคนที่ว่าเราว่าข้าวทาข้าวทางตามหลักการศาสนาเลยเนาะอันนี้อนุญาตในโฮมลอมได้ด้วยอิดด้วยอะไรต่างๆแต่ถ้าว่าเป็นบุคคลตัวไปนี่พี่น้องอันนี้ไม่ฮารุสตือว่าฮารัมไปใช้พื้นที่ตรงนั้นโดยเอาอิฐมาดับโฮมลมเนี่ยแต่พอดับโฮมลมแล้วหน้าที่ของตัวกอดีพี่น้องชาวบ้านโรวาก็คือขึ้นไปถึงซ้ำนักฮันกรรมการอิสลามจะต้องช่วยมาดูแลด้วยพี่น้องว่าพื้นที่ติลาบูดโดยการรับผิดชอบเนี่ยทุกหมอบไม้ให้หน้าที่ฝ่ายใดดูแลเนี่ยทำไม่พี่น้องเพราะแต่ห้าว่าคอดับนี่ว่าอิซาฮูริมาต้องทำลายต้องรื้อท้นออกแต่พอรื้อลูกอิดนั้นแล้วนั้นว่าอิซาฮูริมาตัวรดดุลฮิยารตุนมุคโรยาตูอีลาอัลลีฮะนี่และลูกอิดลูกอิดต่างๆพี่น้องที่ว่าพังมาแล้วนั้นส่งคืนลบไปยังเจ้าของอิลอูริฟูถ้าหากว่าเขารู้จักว่าเคยเป็นเจ้าของลูกอิดนี่เอาอยู่ขอลาใบนาหูมาหรือไม่ทรงลบก็คือพังเลยก็ตั้งไว้ตรงนั้นเลยพี่น้องเดี๋ยวจ้ามันคอยมาเอาเองว่าอิลลาตัวละว่าอิลลา
อยวะอิลลัมยุรอฟูแต่ถ้าเราไม่รู้ว่าเคยเป็นชาวโค้งนี้พี่น้องหมดหวังฟาฮูวามาลุนโดอีออนนี่ลูกอิดดังกล่าวพี่น้องคือจัดเป็นม่านโดเอเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นม่านโดเอต้องเข้าไปสู่กระบวนการจัดการตามระเบียบการของม่านโดเอซึ่งผมก็เคยอธิบายไปแล้วว่าต้องทำอย่างไรเมื่อเป็นม่านโดเอนี้พี่น้องไปเพื่อติดตามได้ในคลิปดังกล่าวเนาะในอียานะเล่มที่2หน้าที่141เนาะสรุปว่าไก่เถื่อนที่มาเคยในพื้นที่บ้านเราพี่น้องนะไม่จัดเป็นมันโดเอนะเราไปพบเราไปเอาเรามีสิทธิ์ครอบครองตามหลักการศาสนาเอามากินได้ค่ายได้ถูกต้องตามหลักการศาสนาเนาะอัลลอฮฺสุดท้ายนี้พี่น้องก็ขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนถ้าหากว่าเราทั้งหลายให้การสนับสนุนเราทั้งหลายช่วยเหลือกันแน่นอนในงานศาสนาก็เราจะดำเนินต่อไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและถาวรนะเพราะฉะนั้นเรือพี่น้องต้องวิ่งกับในน้ำต้องวิ่งในทะเลเพราะฉะนั้นเรือวิ่งวนนุ่นก็เป็นไปไม่ได้นะนำพึ่งเรือเสื้อพึ่งปลาเพราะฉะนั้นตั้งผมเลยกับทีมงานทุกคนอยากจะขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านที่ให้การสนับสนุนโดยดีตลอดมาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งพี่น้องที่ให้การโอนเข้ามาหรือว่าช่วยเหลือในผิดของเราเป็นประจำในทุกวันที่เข้าทางบัญชีอัลฮัมดุลิลลาห์พี่น้องขอขอบคุณพี่น้องทุกท่านแล้วแต่กำลังความสามารถของพี่น้องเราไม่ได้มีการกำหนดค่ากินตรงนั้นพี่น้องอยู่แต่ฟาร์มอยู่ที่ฟาร์มอีกลัสอยู่ที่ฟาร์มบริสุทธิ์ใจของผมพี่น้องทุกท่านก็ให้อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาตอบแทนผลบุญคุณงามความดีของพี่น้องทุกท่านและหวังเป็นอย่างยิ่งจะได้รับฝากผลบุญจากอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันอาคิเราะห์วะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะห์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮฺวะบะเราะกาตุฮฺสนับสนุนโดยผงชาลาซิดใครชงก็อร่อยหมอยาคลินิกฝังเข็มครอบแก้วยาจีนรับรักษาแบบแพทย์แผนจีนนายิบหนังไก่ระเบิดอร่อยเลิศระเบิดทุกคำตำซำแฟมิลี่ช็อปจำหน่ายสินค้าราคาโรงงานโรงตีมีดบางแก้ว81รับทำมีดการเกษตรทุกชนิดตั้งอยู่หน้าโรงเรียนบางแก้วพิทยาคมอำเภอบางแก้วจังหวัดพัทลุงสนใจสินค้าและบริการโทร086-289-1906บริหารงานโดยช่างมโสมยีธมันคุณภาพเหนือราคาต้องมิตรา81เท่านั้น